บอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีใช่ไหมที่ฉันยังอยู่รบกวนใจเธอมามองตาทั้งที่เธอผลักใสฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่มันไม่ยอมเมินไปนานเพียงใดก็ยังยืนยันจะรอไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นใจมันรันไม่ฟังเหตุผลดูแล้วเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเธอบอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ท้อใจมันไม่รักดีก็มันดีแต่รักเธอต้องปิดเต้นต่อสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับโอ้โหที่ระลึกครับโอ้โหที่ระลึกที่ระลึกสุดยอดกันเลยทีเดียวครับตกงอดนะฮะโอ้โหวันนี้ได้เจอพี่แท่งตัวจริงมันบุญเป็นเกียรติกับชีวิตมากเลยทีเดียวครับพี่แท่งครับแล้วก็มาพูดถึงเพลงหูทวนลมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนก่อนที่จะปล่อยเพลงนี้เต็มๆเนี่ยมีการยิงทีเซอร์เป็นเสียงมาด้วยครับฮะให้เดากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเดียวพี่บอกว่าคือผมตอนแรกต้องบอกว่าเนี่ยมีคนนึงที่โทรศัพท์หาผมเลยนะน้องไอซ์สรัญญูซึ่งโทรมาเนี่ยบอกว่าผมอยากรู้ว่าไม่ใช่คือเขาโทรมาถามเพราะเขาดูในรายการของเราเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงนี่คุ้นๆวะใครวะคือพยายามที่จะถามตลอดพยายามเล่นเกมคือนึกว่าเรารู้ไงฮะคือนึกว่าผมก็ไม่รู้ไอ้เดาไหมไอ้เดาไหมว่าตอนแรกว่าน่าจะเป็นเสียงของใครเขาเดาแต่เขาเดาไม่ออกเพราะว่าคือเสียงดีเกินแบบจนแบบว่าไม่นึกว่าจะเป็นแบบนักร้องที่แบบว่าไม่ได้ร้องแล้วรู้ที่ว่าใครตอนนั้นตอนแรกผมคิดว่าพี่โดมปกรณ์ลำมีคนไทยมาเยอะจริงจริงจริงเพราะว่าคนไทยไปในทางเพราะว่าเสียงแบบนี้ต้องเสียงหล่อแล้วก็หน้าหล่อด้วยเสียงคล้ายๆกันใช่ซึ่งหน้าตาก็คล้ายกันครับผมครับหน้าตาคล้ายกันมันก็เลยเสียงทางเดียวกันใช่แต่เมื่อกี้พี่โตถามอยากรู้จริงว่ามีคนไทยใครมาบ้างอ่ะมีโดมปกรณ์ลำพี่เสกครับป้าโปเตโต้เสกโลโซนิ่งหน่องแพนเค้กฮะแล้วก็มีโจ๊กโซคูโจ๊กโซคูเนี่ยโจ๊กอะไรครับคนหลังได้ฉีกไปไกลเหมือนกันมีใครมีเดทเดทนกเดทอะไรเดทเดทอ๋อพุทธเดทอุดมพุทธเดทอุดมแล้วมีคนไทยถูกเดทอุดมมีคนไทยที่แท็กเยอะไหมฮะชอบมากพุทธเดทอุดมเนี่ยที่เป็นน้องที่ร้องเพี้ยนๆใน YouTube ใช่ไหมล่ะเขาร้องน่ารักครับก็แบบจริงใจแบบมั่นใจในการร้องของเขาแล้วทุกคนก็แบบว่าชื่นชมแล้วจะรู้จักเขาดีนะครับเนี่ยก็เป็นคนนึงถูกว่าไทยเป็นครับพุทธเดทอุดมพุทธเดทอุดมโอ้คือพุทธเดทอุดมเนี่ยถ้าดูตอนมีความสุขก็สามารถมีความทุกข์ได้ถ้าดูตอนมีความทุกข์ยิ่งโคตรหงุดหงิดเลยเดี๋ยวเข้ามาหาเราไปแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะพอเฉลยเรียบร้อยปุ๊บทุกคนก็ตื่นเลยเป็นไงบ้างตอนนั้นผมดีใจที่ทุกคนทายไม่ถูกไม่มีใครไม่มีคนถูกเลยฮะไม่มีเลยมันก็เข้าทางผมมีคนถูกแต่ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ชิดผมเป็นคนที่ทำเพลงอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักดนตรีที่เล่นเนี่ยไปเหมือนไปเล่าให้แฟนฟังแล้วแฟนก็เข้ามาร่วมสนุกเพราะว่าคนที่ทายถูกจะได้เสื้อแอบปล่อยก็เลยไม่แจกปล่อยข่าวไปก็เลยไม่แจกเลยก็คนที่ได้ส่วนใหญ่เป็นคนข้างตัวผมแต่ก็จะเห็นผลไม่มีใครถูกเลยแต่ก็จะเห็นผลเลยเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการปล่อยเพลงของพี่แท่งนี่มันห่างหายไปจนไม่มีใครคิดว่าพี่แท่งจะร้องเพลงแล้วอ่ะเหมือนจะจ่ายไปทางเล่นละครอะไรอย่างเดียวก็ว่ากันไปครับช่วงนี้ไปเอาเดียร์หน้าเตะบอลซะมากครับผมไม่ไปเป็นคุณหลวงมาผมเล่นละครเรือนครับผมนี่พอดีวุ่นวายกับมีเมียอยู่ครับเมียเยอะ4คนครับลำบากแย่เลยแล้วชีวิตจริงล่ะฮะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่ามีนะเนี่ยเข้ามาร้องเพลงเดือนชีวิตจริง40คนโอ้โห
สุดยอดอันนี้ที่ที่นับได้นะครับที่นับได้ผมขอสอนกลับมาครับพี่ไม่นับได้อะไรครับไอ้นี่จะเอาวิชาไอ้นี่อยู่ได้อ๋อมีวิชาผมเห็นคุณจัดรายการเมื่อกี้แล้วสนุกมากครับผมพอเปิดตัวแล้วครับว่ารู้แล้วว่าเป็นพี่แท่งเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับคนรอบตัวมีใครมาก็แปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยพี่แท่งเขายังมีชีวิตในการกลับมาร้องเพลงมีพี่ฟังให้จบเพราะมันนานแล้วเพราะว่าจากโสดเฉพาะคืนนี้ที่ผมปล่อยไปล่าสุดก็7 ปีเจ็ดปีถือว่านานนะครับสำหรับคนที่จะมีเพลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆก็ยังเห็นพี่แท่งเหมือนกับว่าออกคอนเสิร์ตอยู่บ้างใช่บางทีผมก็จะมีงานอีเวนต์เล่นดนตรีกับเพื่อนอยู่เสมอแต่ว่าไม่มีเพลงใหม่ครับผมนะครับก็มีเพลงนี้หูทนลมครับแล้วก็พูดถึงเพลงหูทนลมได้ครับมันมีชีวิตจริงคนแบบนี้ไหมเพราะว่าเนื้อหานี่มันดูแบบเป็นคนหลอนๆดูเป็นคนแบบคือเกือบหลอนเลยนะพี่คุณพูดให้ดีคือเขาบอกว่าดีคุณพูดให้ดีเขาบอกว่าไม่ถ้าคุณพูดไม่ดีมันจะลำบากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นชีวิตผมจริงดิเขาแค่ไม่จับพี่แต่มันหลอนจริงนะคือรักแบบหัวชนฝาแบบว่าเขาบอกว่าไม่รักแล้วเขาหมดใจจากเราแล้วแต่เราไม่ฟังคนไม่มีหัวใจพูดไปก็ไม่รู้สึกอ่ะเขามีอยู่แล้วครับพี่มีหัวใจก็เลยไม่แคร์มีครับผมไม่เห็นคือหมายว่าอยากมีได้เท่าพี่เนี่ย40ชีวิตที่พี่ดูแลมีน้อยนี่เองครับผมแล้วเบี้ยบ้านหลายทางเอาละแสดงว่านับเป็นเงินที่ซื้อไปมีคนแบบนี้จริงแล้วผมเชื่อว่าคนที่มีชีวิตจริงใช่ไหมครับประสบปัญหาอย่างนี้เนี่ยเยอะคือพยายามจะเหมือนคนแบบเขาปฏิเสธเราอะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะชนะใจเขาได้คือความรักมันบังตาพยายามจะตื้อคิดว่าไอ้คำว่าตื้อของโลกมีจริงแต่สุดท้ายแล้วจริงๆมันไม่ได้มีทุกคนอะครับมันใช้ไม่ได้กับทุกคนจริงครับคือบางคนเขาไม่รักคือไม่รักแล้วก็จบแล้วแล้วผู้หญิงนี่แปลกนี่พอดีมีผู้ชายหมดนะฮะแอบเมาเลยผู้หญิงนี่แปลกผู้หญิงนี่แปลกมากเวลาเขารักนี่โหรักแบบรักจนเราอึดอัดเวลาเขาไม่รักนี่เขาไม่รักเลยนะไปเลยหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนต้องระวังนะครับปล่อยเขาร้อนหน้าข้างหน้าบ่อยๆไม่ดีนะครับหมดรักไม่เป็นไรอย่าทำหมดตัวพอถึงยอดนั่นยังแฮปปี้อยู่เอาล่ะนะครับตอนนี้นะเพลงนี้สกู๊ปครับมายืนยันกันครับว่าเพลงนี้ดังมากขนาดไหนนะครับเพราะมีคนเอาไปคัฟเวอร์กันอย่างมากมายครับผมโหร้องตามมาได้ทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะแม่จะมีใครกันบ้างให้ไปชมกันครับครับใครๆก็ฟังเพลงนี้ใครๆก็รักผู้ชายคนนี้นานเพียงใดก็ยังยืนใครๆก็ร้องเพลงนี้ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นใจมันวันไม่ฟังเหตุผลดูแล้วเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะบอกไหมรักเท่าไรยอมเข้าใจแกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกทีได้ยินคำเดียวรักเธอรักเธอมันดังอยู่ข้างในนี้ต้องทอดใจมันไม่รักดีก็มันดีแต่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเข้าหูทุกคนแล้ววันนี้ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-0456โอ้โหต่อครับผมต้องบอกว่าคนที่เอาเพลงที่แท่งมาคัฟเวอร์แต่ละคนนี่คือต้องบอกว่ารุ่นเดือดทุกคนเลยเป็นการคัฟเวอร์รอบตัวพี่แท่งใช่เป็นคนใกล้ชิดเป็นการคัฟเวอร์ที่มีคุณภาพมากเลยแล้วก็มีน้องๆแฟนคลับหรือว่าแฟนๆที่ชอบเพลงนี้เนี่ยเขาก็คัฟเวอร์อีกมากมายนะฮะแต่ว่าก็30ล้านคนผมก็เชิญใช่ฮะแต่อันนี้คือแค่แบบหัวกะทิผมก็คัดเฉพาะคนที่อาจจะรู้จักเลยบอกว่าร้องกันได้หมดใช่ไหมถ้าร้องกันได้หมดเดี๋ยวขอเก็บภาพหน่อยเขาร้องเขาคัฟเวอร์กันแล้วถือไม้คืออย่างพี่ว่านี่ก็เต็มที่มากต้องมีท่าด้วยเขาบอกว่าของว่านี่แบบว่าแค่เสียงไม่พอต้องมีภาพมีท่าชี้นิ้วอย่างนี้อันนี้พี่หนุ่มภาษายันทางสายยันเลยพี่หนุ่มนี่ก็หนักนะร้องกับใบไม้แล้วนะครับผมพี่โจ๊กโชว์ครูแต่งตัวเต็มครับนะครับพี่อ้อมนี่อินเลยนะไม่สนใจเลยสวยไงสวยเอาสวยแล้วก็จริงจังมากเพลงมันเพลงเศร้าไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับอันนี้คือแค่เพื่อนๆของพี่แท่งในวงการนะยังมีจากคุณผู้ชมนี่ยอดใน YouTube ตอนนี้นี่ทะลุไป9ล้านจะ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะพี่แท่งได้มีโอกาสเข้าไปดูคอมเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับว่าคนเขาพูดฟีดแบ็กอะไรดูทุกวันนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดูทุกวันจริงๆตื่นเต้นเพราะว่านานๆเราได้มีโอกาสได้ทำเพลงแล้วก็ติดตามความคิดเห็นของทุกคนนะครับจาก YouTube จากออนไลน์ต่างๆ
นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้คิดว่าคงจะถึง10ล้านละก็ดีใจตอน5ล้านแรกเนี่ยผมก็เข้าไปขอบคุณว่าผมนะครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่านอยู่ทุกวันนะครับเพื่อเข้าไปเสร็จเพื่อจะบอกว่าไอ้พวกที่เข้ามากินเกลียนเนี่ยช่วยกระเบาหน่อยกำลังใจไม่ดีเลยอามกันโอ้อามกันแชร์เลยบอกว่าพี่ไม่ลอยเลยแล้วไอ้ปลั๊กไฟมันอยู่ไหนจะลอยไปทำไมอะไรเงี้ยที่ผมจะบอกว่าแซวผมยับเลยผมดูอยู่นะจริงๆแล้วการเกลียนเนี่ยมันทำให้คอมเมนต์เยอะนะเพราะว่าพอมาด่ากันจะต่อยอดไปเรื่อยอ๋อมีคนก็ตามมาด่าคืออัปเดตไงว่าวันนี้จะตอบกูว่าไงอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกก็เป็นผลพลอยได้ไม่ได้เห็นได้เยอะด้วยแล้วจริงๆเป็นแผนที่พี่แท่งวางไว้พี่แท่งก็หาใครสักคนมาใส่เลยเปิดประเด็นก่อนเปิดประเด็นก่อนอ๋อยอดปากก็เดี๋ยวตอน10ล้านเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเข้าไปตอบย้ำอีกครั้งนึงครับเพลงนี้หูทวนลมนี่กระแสดีมากๆอย่างนี้เราจะมีซิงเกิลต่อไปไหมครับพี่นี่ครับโอ้นะครับนะฮะตอน7ปีนี่กว่าจะได้ทำเนี่ยต้องแบบพี่ครับฟังเพลงผมหน่อยฟังเพลงผมหน่อยฟังเพลงผมหน่อยพอกระแสดีอย่างนี้ปั๊บแท่งเมื่อไหร่เพลง2มานั่นแหละผมก็เล่นแล้วผมก็เล่นตัวแล้วผมขึ้นชั้นแล้วเนี่ยครับผมผมขอคุยเรื่องค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ก่อนครับพี่ยาค่าอยู่นี่ครับผมตำแหน่งกับฟุตบอลเลยเดียวเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวคือช่วงก่อนหน้านี้เราตกชั้นอยู่ดิวิชั่นต่ำๆอยู่ใช่เซ็นสัญญาเราปีต่อปีครับผมปีต่อปีตอนนี้จะมาคุยกับเรา5ปีเราบอกเดี๋ยวคุยค่าเหนื่อยก่อนผมแอคเลยเพราะเพลง2ผมเพราะมากโอ้โหครับผมแล้วจะได้ยินเมื่อไหร่ครับพี่ร้องให้ฟังเลยไหมโอ้โหเอาจริงเลยครับเอาแล้วเว้ยทำแล้วเขาเร่งมาแล้วฮะอย่ายุครับอย่ายุเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เพลงต้องเสร็จที่เหลือก็เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอต่ออารมณ์น่าจะมาแนวประมาณทนลมนี่ไหมฮะหูทนลมเนี่ยเป็นอาการของคนที่แบบถูกปฏิเสธครับออกจะแนวอกหักนิดหน่อยครับแต่แนวเพลงใหม่เนี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับค่อนข้างจะแบบเหงาเหงาอย่างสุพลุตอย่างเงี้ยรอก็รอหน้าตาดีแต่ว่าไม่มีใครเอาอย่างเงี้ยมันแปลกผมก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาสุพลุตเล่นได้เลยนะจริงๆแล้วกอดจนหมอนข้างศึกไปข้างนึงแล้วนี่ฟังขึ้นหน่อยกอดจนหมอนข้างศึกจริงป่ะเปลี่ยนไปหลายส่วนไหนเปลี่ยนไปหลายอันแล้วพี่โอ้แหมน้ำลายไหลใส่ครับผมไม่ได้สึกตั้งแต่ท้ายหมอนข้างจนถึงหัวนอนข้างเลยนะข้างบนครับข้างบนโอ้โหกัดครับอาการนี้เรียกว่ากักมากนะแล้วก็สึกทุกจุดไม่นอนแล้วกัดฟันมากไงกัดฟันเลยจริงๆแล้วคือผมมีพี่แท่งไอดอลไงคือคลองตัวมาแบบนี้เลยตลอดมาเพราะว่าคุณเปลี่ยนไอดอลเชื่อผมทำไมครับคุณทิ้งผมไปเถอะผมถามพี่แท่งไงเพราะชีวิตคุณจะลำบากนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่แท่งไม่อยากมีหรือว่าเลือกไม่ได้ครับผมอันนี้คุณเข้าประเด็นเรื่องส่วนตัวนะใช่ครับถูกทั้ง2ข้อเลยถูกทั้ง2ข้อโอเคคือไปก่อนพี่จะถามว่าถามจริงๆหรือว่าแซวเล่นออกรายการได้มั้ยครับผมออกรายการได้ออกรายการได้คุยกันได้ครับผมอ่ะเปิดโอเคครับคือเดี๋ยวซิงเกิลที่2จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตผมจริงๆแล้วคราวนี้ก็แบบตะกี้บอกอันนี้ก็ใช่ไม่คราวนี้ผมเขียนเองไงปัญหาครับหลังจากที่ผมทำมา5ปี10 7ปีเนี่ยจากซิงเกิลแรกเนี่ยห่างกัน7ปีแต่เพลงนี้หูทวนลมประมาณ5ปีที่ทำมาผมก็เริ่มรู้วิธีทำงานกระบวนการต่างๆแล้วเพราะว่าทีมที่ทำให้ผมเนี่ยขอลาเอาลาออกทำไมครับทำเสร็จมันไม่ได้ออกไงเขาบอกเออขออนุญาตไปทำศิลปินท่านอื่นก่อนจากนั้นผมก็เลยมีวิธีที่ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองก็เริ่มหัดเขียนเองแล้วก็ขอคำปรึกษาต่างๆก็เลยแบบได้เพลงที่2เนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาฝากให้ฟังแสดงว่าเพลงนี้ก็เกือบ 100% เลยผ่านกระบวนการของพี่แท่งทำเองทั้งหมดใช่ไหมครับผมนะฮะแต่ว่าก็คราวนี้ก็อาจจะให้มืออาชีพที่มีความชำนาญมากกว่าเราเนี่ยช่วยทำแต่ว่าไอเดียทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวเราเองนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเหลือเป็นคนสุดท้ายโอ้ชื่อเพลงมาแล้วด้วยเหลือเป็นคนสุดท้ายเพลงออกทนเหงาเหงาเพลงนี้มันมาจากแบบนั่งคุยกับเพื่อนที่แต่งด้วยกันแล้วก็แบบเอ๊จะรับเพลงต่อไปทำไงดีแล้วบอกว่าเหลือเป็นคนสุดท้ายไหมเหลือเป็นคนสุดท้ายคือกบแท่งมอสกบก็ไปแล้วมอสก็ไปแล้วมาจากสามนุ่มสามมุมเหลือเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าพี่น้องหลายคนใช่เขามีคู่หมดแล้วเราเหลือเป็นคนสุดท้ายและผมเชื่อว่าคนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเยอะผมก็เลยเมื่อกี้ที่แซวรู้ไงรูทก็เป็นเดอะสตาร์เข้าไปมีคู่กันหมดแล้วโตโน่ก็ไปแล้วอ่ะรูทนี่แฟนเหลือคนสุดท้ายอยู่เลยผมไปก่อนเพื่อนแล้วครับผมก็เลยกลับมาเป็นตัวอีกครั้งนึงอ๋อที่เพลงมันเหลือเป็นสุดท้ายครับผมจริงๆเราอยากจะคุยกับพี่แท่งมากกว่านี้นะครับได้ครับเวลารายการเราน้อยจริงๆนะเดี๋ยวข้างหน้ามาต่อเหลือเป็นคนสุดท้ายได้ผมงับตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีข่าวล่าสุดมาเห็นพี่แท่งจะไปทำอีกหนึ่งบทบาทนั่นคือเป็นผู้จัดละครอะไรอย่างนี้ด้วยสมัครไหมสมัครผู้จัดอะครับสมัครยังมีสังกัดหรือยังมีสังกัดหรือยังเดี๋ยวมาคุยค่าเหนื่อยกันเลยโอ้โหโอเคครับได้ทำอะไรบ้างครับพี่ครับให้แสดงสิให้เป็นนักแสดงโอ้พร้อมเลยครับบทเปิดจำได้ไหม
พอได้ครับพี่ครับเอาลองไม่ดูได้เมื่อกี้พูดหน่อยที่ว่า AB Normal ยังไงนะจะเอาร่วมกันเลยนะพี่ยืนดูอยู่แบบเอ๊ะเมื่อกี้บอกให้รายการนี้พิธีกรหน้าตาดีเดี๋ยวเอาไปเล่นละครเราเป็นผู้จัดเดี๋ยวให้ชวนน้องไปเล่นดีกว่าถ้าพี่แท่งวัดพรีเทส Normal เมื่อกี้พี่บอกลืมไปดีกว่าพอคิดใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ทีเดียวถ้าพี่แท่งเอาพรีเทสจากตรงนี้พังตั้งแต่เริ่มแล้วครับผมทำได้แค่ตรงนี้เป็นนวดเท้าพี่แท่งในการเป็นผู้จัดละครแล้วนะตรงนั้นดีที่บริษัทเขาอยากเชิญอยากชวนมาร่วมงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีช anel ที่เพิ่มขึ้นมากนะฮะคนทำงานก็น้อยลงก็อยากจะเพิ่มเราเข้ามาช่วยทำงานเบื้องหลังบ้างนะครับก็ติดต่อให้มาเป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ลองกับงานที่นี้ครับครับเอาล่ะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยคนนี้หนีครับครับไม่ยอมเป็นพระเอกสิน้องจะเอาหนีก็ดีแล้วฮะโหอยากเป็นตัวร้ายไงเอาเคลียร์กันเองนะจะได้มีสนิทกันมั้ยเนี่ยโอเคครับขอโทษสนิทกันอยู่นะเวลาน้อยจริงเดี๋ยวให้พี่แท่งนะครับฝากเพลงนี้กันอีกสักครั้งดีกว่าครับผมหูทนลมนะครับซิงเกิลนะครับแห่งการรอคอยของผมเองนะครับใครอาจจะไม่ได้รอนะครับแต่ผมรอคอยมากกว่าจะได้ให้ทุกคนนะครับได้ยินจริงๆนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยหูทนลมไม่ได้ยินเพลงนี้นะครับวันนี้ก็ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะฮะใน YouTube ก็ได้หรือว่าในออนไลน์ต่างๆนะครับลองฟังกันดูก่อนนะฮะถ้าชอบแล้วก็อยากให้ช่วยด้วยนะครับครับครับผมครับผมดอกจัน1230456นะครับหูทนลมครับเลขสวยจังครับผมครับผม0456ขอบคุณนะครับเยี่ยมครับอย่างนี้วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณพี่แท่งมากๆที่เข้ามาพูดคุยกันครับอยากมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอซิงเกิลต่อไปของพี่แท่งชื่อเพลงว่าอะไรนะอันนั้นเหลือเป็นคนสุดท้ายเหลือเป็นคนสุดท้ายนั่นเองครับคนหนาวเตรียมรอฟังซิงเกิลนี้ของพี่ช่วยโหลดก่อนนะครับพอได้ค่าโหลดก็จะได้มีเงินนะครับไปจ่ายค่าห้องอัดครับผมโหลดหูทนลมเยอะเมื่อไหร่ครับเหลือเป็นคนสุดท้ายจะมาเร็วเท่านั้นครับผมแล้วไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้เห็น1ใน3เนี่ยเป็นพระเอกของผมโอ้โหสุดยอดพี่แท่งพูดแล้วนะครับเอาเมื่อกี้ AB Normal ยังไงนะจะไปร่วมดู200คนน่ะพี่พูดต้องยังไงโหลดกด AB อะไรมีมั้ยได้ครับเดี๋ยวผมบอกพี่หลังไมค์อีกทีนะฮะวันนี้ครับขอบคุณพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี